เมนูแซ่บๆรสจัดจานของอีสานบ้านเราที่เป็นทีเด็ดอีกหนึ่งเมนูก็คือต้มไก่ใบมะขามที่รสชาติเผ็ดแซ่บเปรี้ยวจัดจ้านและแน่นอนค่ะก็ต้องถึงมือแม่เจอีกเช่นเคยต้มไก่กันแบบร้อนๆใส่เครื่องแน่นๆเจถามว่าอร่อยแล้วแต่ต้นฉบับของแม่เจนี่เด็ดกว่าเพราะงั้นไปลงมือทำกันเลยจ้ะก่อนอื่นเลยแม่เจก็เอาเห็ดมาหั่นแบ่งให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำแกบอกว่ากินเห็ดนี้ดีประโยชน์เยอะยิ่งใส่เห็ดหลายชนิดก็ยิ่งดีค่ะงั้นก็หั่นลงไปแบบไม่ยั้งมือเลยแม่อ่ะพอหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะเจนี่เป็นอะไรที่ไม่ชอบทานมะเขือเทศมากแต่แม่เจก็ไม่สนแกบอกว่ากินไปเถิดอย่าเลือกเยอะเอ้าแม่แกก็หั่นกันอย่างรวดเร็วแล้วไปต่อที่มะนาวค่ะแม่เจบอกหั่นไปเลยมะนาวหั่นเยอะๆเอาในส่วนเนื้อแล้วก็เลี้ยงเม็ดเดี๋ยวขมแม่เจนะพอแกได้ออกกล้องแล้วก็ติดใจดูท่าทางเน้นกล้องมากเวอร์ค่ะแม่เจบอกว่าจะทำต้มไก่ใบมะขามสูตรแม่เนี่ยก็ต้องใช้ไก่บ้านทำนะเพราะจะได้เคี้ยวที่หนึบหนับเคี้ยวที่เพลินจนได้รสชาติไก่บ้านเลยล่ะไม่พอจ้ะแม่เจเนี่ยเพิ่มเครื่องในใส่ลงไปอีกใช้ไก่บ้านทั้งตัวมาหั่นให้เป็นส่วนๆดูเธอเจเนี่ยบอกว่าเต็มหม้อแน่ต้มไก่เนี่ยจะขาดไม่ได้ก็รสเผ็ดค่ะก็ใช้พริกกระเลียงไปเลยเอาให้เผ็ดแซ่บกันไปข้างพอโขกเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้ะมาถึงขั้นตอนการทำต้มไก่ใบมะขามกันเลยอันดับแรกเนี่ยก็ต้องตั้งหม้อตั้งไฟเทน้ำเปล่าใส่ลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ใช้ไฟกลางพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเนี่ยก็ถึงใส่เครื่องต้มลงไปแล้วก็หอมแดงค่ะแม่เจ๊ใส่เกลือก่อนตามด้วยซุปก้อนน้ำปลาแล้วพอหม้อเดือดก็ถึงเดินไปหยิบไก่บ้านที่ได้หั่นเตรียมไว้ลงไปค่ะแม่เจแกบอกต้มทีต้องน้ำเดือดๆแล้วค่อยๆคนและเมื่อไก่กับพวงไข่สุกแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนแล้วบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวค่ะทำต้มไก่ใบมะขามเนี่ยจะไม่ใส่ใบมะขามก็ไม่ครบสูตรเธอยุ่มลงไปเลยจ้ะตามด้วยเห็ดต่างๆของแม่เจแล้วก็เพิ่มนั้นนี้อย่างมะเขือเทศพริกทอดผักชีและผักชีฝรั่งตามด้วยพริกกระเลียงที่โขกไว้อ่ะพวกเธอดูเครื่องเยอะไม่เยอะแม่เจนี่ก็ใช้เลี้ยวแรงทั้งตัวคนแบบสุดตัวไปเลยจ้ะล้างขึ้นบนดูมีการเช็คกลิ่นด้วยเล่นหูเล่นตานี้บอกได้เลยว่าที่หนึ่งก็ไม่รอช้าจ้ะแม่เจจัดการตักใส่ภาชนะกันเลยแบบที่เรียกว่าเนื้อเน้นๆน้ำล้นๆเห็นแล้วมันยั่วน้ำลายมากเจว่าลูกเพจนี้ก็ต้องมีอยู่ตามเจกันบ้างแหละเพราะงั้นก็ไปจ้ะไปจัดตามเจกันเลยเธอใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ